ผู้ส่งออกได้ประเมินส่งออกไทยในปีนี้เนี่ยนะคะจะโตกัน5-8เปแม้ว่าจะ,ะเผชิญสถานการณ์โควิดสายพันธ์โอมิครอนโดยมีคำแนะนำนะคะไปยังทางด้านของภาครัฐให้รักษาเสถียรภาพค่างเงินบาทและควบคุมต้นทุนพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะ นายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสภาผู้ส่งออกคาดการการส่งออกของไทยในปี2565ยังขยายตัวต่อเนื่องเติบโต,ตได้5-8%แม้ว่าทั่วโลกรวมทั้งไทยยังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระราบาดของไวรัสโควิด -19 โอมิครอนแต่เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยทั้งสหรัฐสหภาพยุโรปญี่ปุ่นจีนนั้นฟื้นตัว และยังมีความต้องการสินค้าต่อเนื่องอีกทั้งเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าโดยสินค้าที่ยังเป็นสินค้าดาวรุ่งและเติบโตได้ดีคือน้ำตาลสายน้ำมันสำเร็จรูปยางพาราผลิตภัณฑ์ยางในขณะเดียวกันนะคะต้องติดตามสถานการณ์โควิดอย่างใกล้ชิดหลังจากที่พบนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนมากขึ้น แม้รายงานผลกระทบจากการติดเชื้อไม่รุนแรงนักแต่รัฐบาลหลายประเทศอาจทบทวนเรื่องการกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการค้าระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตต้นทุนจ้างงานปรับตัวสูงขึ้นกระทบการผลิตเพื่อส่งออกที่กำลังฟื้นตัวปัญหาความหนานแน่นภายในท่าเรือประเทศปลายทางทำให้ต้องใช้ระยะเวลานา,นานในการขนถ่ายสินค้า ปัญหาระวังเรือยังอยู่ระดับสูงโดยมีแนวโน้มทรงตัวยาวยาวไปจนถึงปลายปี2565ค่ะนอกจากนี้ยังมีปัญหาวัตถ mm ุดิบขาดแคลนเช่นเซมิคอนดักเตอร์เหล็กแล้วก็น้ำมันสภาผู้ส่งออกเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทและคงอัตราดอบเบี้ยนนโยบายให้อยู่ในระดับเหมาะสม ก็ขอให้ทางกระทรวงพลังงานควบคุมต้นทุนพลังงานไม่ให้ซ้ำเติมผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงการฟื้นฟูลหลังได้รับผลกระทบจากโควิดแล้วก็ขอให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือเรื่องปัญหาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิตด้วยค่ะ